กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้กับเยี่ยมชมชมรมพระนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านที่น่าสนใจภายในบริเวณชั้น3ของห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านบั๊มสุพรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะคุณบั๊มนะฮะเรียกได้ว่าร้านนี้อยู่ในตำแหน่งโลเคชั่นที่ดีเลยนะใกล้ไปได้เรื่อยสังเกตใช่ใช่โซนนี้เขาจะเรียกเป็นโซนใหม่อ๋อเป็นโซนใหม่คือชั้น3ก็จะเป็นร้านพาทั้งชั้นใช่ไหมโซนนี้ก็จะเป็นโซนใหม่มีบันไดเลื่อนฝั่งนี้แล้วโซนใหม่ก็จะแตกต่างกับโซนเก่าไงบ้างคือโซนเก่าเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนจะเป็นโซนนู้นก่อนทางโซนร้านทางสมาคมทางสมาคมเมื่อกี้ทางสมาคมทางร้านนายกของปายับเขาก็อยู่โซนนู้นอันนั้นเขาเรียกโซนเก่าแต่โซนใหม่ก็คือโซนนี้ทั้งเมืองอ๋อทั้งหมดเลยคือฝั่งนี้ทั้งฝั่งเลยก็เหมือนค่อยมีตู้ขยายขึ้นใช่ตอนนี้มีชั้น2แล้วด้วยครับซึ่งโซนนี้คือเป็นการรวบรวมคนแบบรุ่นใหม่ๆใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ๆที่แบบบางทีเขาอยากขึ้นมามีตู้มีธุรกิจก็มาดูตู้มาดูร้านใช่เป็นส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่เยอะครับผมแต่ร้านคุณบ๊ามนี่คือสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกับดามสุพรรณใช่ไหมใช่ร้านพี่ดำเพราะพี่ดำเขาเป็นพี่ชายผมอ๋อเป็นพี่แล้วเป็นไงเล่นพระสายเดียวกันไหมก็ไปในทางเดียวกันแต่พี่ดำเขาจะมีเล่นพวกพระเบญจงเบญจางด้วยไอ้ผมก็ต้องศึกษาต่อไปใครเป็นคนเริ่มต้นในการศึกษาพระเครื่องก็ดำพี่ชายเขาก็แนะนำนะฮะก็เพราะเขาเล่นมานานเขาเล่นมาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยหลายปีละของเขาตกน่าจะ20ปีแล้วโอ้โหแล้วคุณดำมากี่ปีละผมประมาณ10ปีนี้10 ปีแต่ก่อนสนใจไหมหรือว่ารู้จักเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าสุพรรณบุรีเนี่ยบ้านผมคนสุพรรณใช่ไหมก็มีพระเยอะเป็นทั้งพระกุพระเครื่องแล้วใช่คือถ้าพูดถึงจังหวัดสุพรรณเนี่ยพระเยอะมากทั้งพระกุพระเกจิที่ยอดนิยมดังๆทั้งหลายผมก็รู้จักครับเมื่อก่อนก็เคยไปไหว้ไปอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้สนใจอ่ะก็คือดาวก็จะสนใจชัดเจนกว่าเมื่อก่อนใช่เขาจะไปในทางชัดเจนใช่แต่ว่าเมื่อก่อนต้องย้อนสมัยก่อนคนพระเครื่องสมัยก่อนยังไม่ค่อยบูมเหมือนสมัยนี้ก็บูมนะโอ้สมัยนี้คนเยอะครับแล้วเป็นไงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันมีผลอะไรไหมหรือว่าไงหรือก็ยังเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคือมันมีผลอยู่แล้วพี่แน่นอนกับเรื่องการพูดง่ายๆกันเช่าบูชามันมีอยู่แล้วแต่ว่าคือพระเครื่องเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ก็ยังพอเดินได้ครับบางคนก็มาแบบศรัทธาใช่ไหมใช่แขวนติดตัวอะไรอย่างนี้คือพระบางอย่างมันมีพระมีหลายประเภทนี่บางคนชอบไม่เหมือนกันบางคนเศรษฐกิจไม่ดีแต่เขาชอบเขาก็อาจจะบูชาเก็บไว้บ้างอะไรบ้างมันคือมันแล้วแต่ตลาดมีส่วนบ้างครับแต่ว่าพระเครื่องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอมตะอยู่แล้วใช่มีทั้งพุทธคุณทั้งพุทธศิลป์คนชอบก็อดยังไงก็ยังชอบพี่กดไม่ได้วันนี้ก็ต้องเช่ากันใช่นะแล้วพูดถึงตอนนี้ที่ร้านนี่ก็คือใช้ชื่อบั๊มสุพรรณเลยจ้านะแล้วเป็นไงพระนี่คือเน้นสายอะไรนะฮะคือมีเป็นพระสุพรรณด้วยครับแล้วก็แน่นอนพระบ้านเกิดพระบ้านเกิดพระบ้านบุตรแล้วก็เป็นพระส่วนกลางพระส่วนกลางหมายความว่าพระยอดนิยมทั่วไปหมดเลยเกจิธนาการอย่างมีหลวงพ่อปานอย่างเงี้ยอันนี้หลวงปายุทธยาใช่ไหมครับผมครับอันนี้พระคงลำพูนก็ทั้งเหนือก็มีก็เป็นพระที่ค่อนข้างมีชื่อก็ทั่วไปหลวงปู่ทวดวัดจังไห้หลวงปู่โต๊ะแล้วก็พระยอดนิยมครับคือไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นผงเป็นชิ้นได้หมดคือต้องบอกว่าไม่อาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่างนะแต่ว่าคือบางอย่างพอมีพื้นฐานก็ค่อยๆคืบคานไปเล่นอีกอย่างนึงได้ใช่ค่อยๆพอพามันต้องศึกษาเยอะผมเล่นมา10ปีแล้วก็แล้วคอนเซ็ปต์ที่ร้านนี้ซ้ํากับของดังทําให้ตรงกันมั้ยหรือว่าแตกต่างกันเลยก็คือคอนเซ็ปต์ส่วนมากผมว่าไม่ต้องที่ร้านพี่ดังอ่ะส่วนมากทั้งชั้นบนเนี้ยทั้งที่ดูแลโดยสมาคมนะฮะของปยาเขาก็จะต้องการันตีมีความการันตีพระแท้เล่นพระแท้อย่างเดียวพระเก๋ไม่เอามีปัญหารับผิดชอบ 100% ตลอดชีพแน่นอนครับเพราะว่าเราทำธุรกิจเรื่องพระก็เหมือนเราเปิดบริษัทพี่ใช่ไหมฮะบริษัทบางทีมีคนต้องชัดเจนเช่ากันซื้อขายกันก็ราคาว่ากันไปไม่เป็นไรถูกแพงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องความแท้เนี่ยเราต้องการันตีให้ 100% ครับนี่คือคนรุ่นใหม่แล้วคุณผู้ชมฮะก็คือพยายามเล่นให้ดำเนินรอยตามที่สมาคมเขาวางใช่คือสมาคมเขาวางไว้แล้วเราก็มีหน้าที่เดินแล้วก็พยายามใช่ตามกฎระเบียบพยายามหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆหาสิ่งดีๆเข้าสมาคมอะไรเนี่ยซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่ได้คือคนที่ชอบบูชานะแน่นอนสบายใจใช่ครับคนชอบบูชาเนี่ยเขาต้องสบายใจไม่ต้องมานั่งคิดมากไม่ต้องมานั่งระวังคือสมมติชาวพาจากผู้นิยมเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยสมมติราคาเท่านี้นะฮะเช่าไป
แต่ว่าบางทีไปเจอข้างนอกเงี้ยใครก็ไม่รู้แต่ถูกกว่าบางคนเขาไม่เข้าใจเขายังไปเอาถูกกว่าแต่อย่าลืมว่าพระมีเก๋แท้ใช่แล้วถูกกว่าก็ไม่รู้การันตีตลอดชีวิตไหมวันหนึ่งหายตัวไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำไมผมนั่งอยู่เนี่ยผมทำงานเกือบทุกวันนะก็มาร้านมาอะไรมันก็มีคนมาให้ดูให้เช่าให้ซื้อวันหนึ่งจะเจอพระเก๋ซะส่วนใหญ่จะเจอพระแท้น้อยมันบางทีการไปหาข้างนอกมันหมดสมัยแล้วบางทีพระมันจะเข้ามาสู่ตลาดเยอะคือคนรุ่นเก่าก็หาแบบนี้ไปจนมันหมดแล้วใช่ใช่ครับคนเขาก็ไปส่องหาใช่แต่ถ้าหวังฟุกเจอใช่คนที่เขามีอยากสะสมมีหัวคิดนะฮะก็ต้องเช่าแบบนี้แหละเช่าการันตีกับนักเล่นที่ชำนาญการบนนี้มัน 100% สบายใจได้มั่นใจแล้วนะโอเคทีนี้มาดูพระที่ร้านกันนะวันนี้คือจริงๆพระที่ร้านมีเยอะนะมีเยอะพี่ก็แต่นี่คือจัดมาว่าเอาที่แบบว่าน่าสนใจเอาไปทีละองค์นะตรงนี้นี่ฮะอันนี้หลวงพ่อทวดวัดชันให้ครับน่าสนใจไงฮะพิมพ์นี้รุ่นนี้เขาเรียกพิมพ์เตารีดเล็กก็เป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรยอดนิยมครับขนาดมันจะมีเตารีดเล็กเตารีดใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเตารีดเล็กเขาเรียกหน้าประเช่ครับผมก็ขนาดสวยงามกำลังดีทำตะลงตลับห้อยกันพอทำตลับปุ๊บก็กำลังห้อยนะใช่ใช่แล้วหลวงพ่อทวดเขาครับพุทธคุณเด่นดังทางด้านบางทีเรื่องขับรถขับลาแคล้วคลาดแคล้วคลาดใช่เป็นที่เรื่องบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่เหมาะครับมีไว้ติดตัวเหมาะครับเหมาะเพราะหลวงพุทธก็มีหลายรุ่นแต่พวกนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมครับคือแต่ละรุ่นก็อาจจะเน้นพุทธคุณแตกต่างกันไปแล้วแต่พิธีในการพุทธาภิเษกใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ปี05ครับ2505ก็50กว่าปีละเก่าใช่ส่วนมากผมจะเล่นพระเก่าครับต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้เขาเรียกหลวงพ่อโบยมะนาวครับที่สุพรรณบุรีเขาเรียกพิมพ์เล่าหน่อยพาพื้นที่ใช่ไหมเป็นพาพื้นที่เลยหลวงพ่อโบยเป็นไงหน้าเคารพนับถือท่านเก่งเรื่องอะไรยังไงท่านเก่งนะคือหลวงพ่อโบยเนี่ยค่อนข้างผมจะมีประสบมีฟังคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่เยอะปู่ผมมั่งอะไรผมมั่งเพราะว่าเราอยู่สุพรรณเพราะว่าเขายังทันปู่ผมอายุ80ตอนนี้เสียแล้วแต่ทันหลวงพ่อโบยครับผมก็ตอนท่านทำพระยังไปรับจับมือเลยโอ้ใช่ใช่แล้วคุณปู่เล่าว่าไงบ้างเกี่ยวกับหลวงพ่อโบยเนี่ยก็ท่านเป็นพระสมถะเป็นพระเหมือนแบบคือไม่ค่อยยึดติดอะไรทำพระแต่จ่ายกับประชาชนที่มาอะไรเงี้ยด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาแล้วก็มีประสบการณ์คนเอาไปใช้ไปบูชาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องที่คนรับประสบเขามาเล่าให้ผมเนี่ยก็จะมีเรื่องแบบบางทีค้าขายไอ้เรื่องแคล้วคลาดน่ะผมว่าพระทุกองค์มันก็มีอนุภาพของแต่ละองค์แต่ว่าก็เน้นเมตตาทำมากินอย่างเงี้ยดีเพราะผมห้อยอันนี้ผมก็ห้อยหลวงพ่อโบ้เหมือนกันแต่เป็นอีกพิมพ์นึงหลวงพ่อโบ้องค์เดียวเลยไหมหรือว่าห้อยองค์เดียววันนี้ห้อยองค์เดียวอันนี้เขาเรียกพิมพ์นางกวักฮะครับผมนี่เป็นพิมพ์นางกวักกำลังใช่ขนาดไล่ๆกันครับผมเพราะหลวงพ่อโบ้ก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อโลหะทองผสมใช่อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นพิมพ์อันดับหนึ่งของท่านครับผมใช่แบบนี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะโอ้นี่เกือบ 100% เลยพี่แต่ก็ 10% เลยอ๋อคือพักเก่านะพักเก่าใช่แค่นี้ก็สวยแล้วครับผมใช่ใช่คือเทคโนโลยีการสร้างสมัยก่อนใช่พวกนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นพระหล่อโบราณนี่ก็หลวงพ่อโบยแต่ว่าเป็นพิมพ์มเหสวนครับที่เป็นพิมพ์ยอดนิยมอีกพิมพ์หนึ่งของท่านเลยครับเนี่ยอย่างพูดถึงพระมเหสวนเนี่ยในสุพรรณก็มีเยอะอย่างเงี้ยดูยังไงหมายว่าดูยังไงที่แยกได้ว่าเป็นหลวงพ่อโบยที่นิยมอ่ะจะมีอยู่2วัดก็คือเป็นพระกุกกุกวัดพระธาตุของผงสุพรรณถ้าพี่เคยฟังก็คือนั่นนะกุกอันนั้นคือพระกุกแต่หลวงพ่อโบยเอามาทำก็คือเอาพิมพ์พระกุกเนี่ยมาเรียนมาล้อพิมมาล้อพิมก็คือเป็นหลวงพ่อโบยมะนาวแต่เนื้อคนละแบบดูได้ที่เนื้อหาเป็นพระกุกเนี่ยจะเป็นพระเนื้อชิมเงินครับอันนี้เขาจะเรียกพระเนื้อทองผสมเป็นโลหะเนื้อเป็นพระหล่อเป็นพระหล่อเนื้อจะแตกต่างกันครับผมเพราะว่าใช่ถ้าเป็นของกูเนี่ยอาจจะมีเนื้อระบงระเบิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมตามกันเวลาหลายร้อยปีไงฮะครับผมอันนี้ก็จะเนื้อแน่นๆเป็นพระหล่อสังเกตง่ายๆนะถ้าเกิดเนื้อแน่นๆแบบดูยุคใหม่หน่อยก็เป็นหลวงพ่อโบยใช่ใช่ครับใช่แต่ใหม่ๆนี่ก็เกือบร้อยปีนะพี่ใช่ครับผมใช่ใช่เป็นพิมพ์นิยมครับช่วงหลังคนชอบเยอะเพราะว่าพิมพ์มเหสวนก็มีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมครับครับบางคนอาจจะแบบแหมไปหามเหสวนพระกูก็จะยากแล้วยากเป็นหลวงพ่อโบยใช่เป็นอาจจะพบเจอได้เยอะกว่าใช่ครับอันนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับอันนี้พระเกจิคณาจารย์อันดับหนึ่งของสุพรรณบุรีเลยเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์ของทุกคนในสุพรรณเลยใช่เป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นศิษย์สมเด็จโตครับตามประวัติตามอะไรท่านได้มารับเรียนแล้วพุทธคุณท่านส่วนใหญ่เรื่องอะไรพุทธคุณนี่แคล้วคลาดเลยอ๋อเน้นหลวงพ่อเนียมแคล้วคลาดเลยเหนียวคือฟังจากคนสมัยก่อนนะจากแหล่งที่เป็นจริงวันนี้เขาห้อยสมัยก่อนเขามีตีรังคอนแทงนะตีรังคอนแทงเงี้ยแล้วมีคนเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาห้อยหลวงพ่อเนียมติดคอไม่เป็นไรครับผม
นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็หลวงพ่อเนียมเหมือนกันใช่พิมพ์เดียวกันครับผมเนี่ยพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ค่อนข้างนิยมเขาจะเรียกงบน้ำอ้อยครับผมสองหน้าอันนี้ก็เป็นเนื้อชิ้นเงินเป็นเขาเรียกเป็นเนื้อตะกั่วแต่ก็มีเนื้อชิ้นผสมหลายๆแบบหลายๆอย่างใช่กรรมวิธีสมัยโบราณนะครับมีสองหน้าพระหน้าละสิบองค์ครับผมต้องสิบองค์ต้องสิบองค์เกินไม่ได้นี่อันนี้หลวงพ่อโบยแล้วอันนี้หลวงพ่อโบยแล้วเนื้อจะเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นพิมพ์งบน้ำอ้อยเหมือนกันครับผมสองหน้าเหมือนกันสองหน้าเหมือนกันก็คือล้อพิมพ์ใช่ใช่ใช่อันนี้ล้อพิมพ์ใช่เพราะว่าสมัยก่อนบรรดาพระเกจิในดานยุคเก่าอ่ะให้สังเกตดูเนื้อหาต่างกันเลยครับต่อฮะต่อทำไมนะพระเกจิยุคเก่าทำไมนะที่เป็นอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยเขาจะสร้างเหมือนกันครับเขาจะสร้างตามเหมือนให้เกียรติอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับจะสร้างตามเห็นเลยนะว่าเนื้อหาต่างกันเลยเนื้อหาต่างกันครับครับผมพิมพ์ทรงใกล้เคียงแต่เนื้อหาต่างกันอันนี้สีจะออกคล้ายๆเหมือนทองเหลืองเนาะเพราะเป็นทองเหลืองครับผมมีส่วนผสมทองเหลืองมีทองมีหน้ามีอะไรครับแต่อันนี้เขาจะเป็นตะกั่วผสมชินผสมดีบุกครับผมใช่ต่อมาเนี่ยอันนี้คุณแผนถูกว่ามันกลางนี่แหละที่โด่งดังครับผมอันนี้เป็นพายคู่มาตัดเป็นพายเดี่ยวป่ะใช่ครับองค์นี้จะเป็นพายคู่มาตัดแต่ถ้าองค์นี้เดี๋ยวผมให้ดูตีตรงนี้เต็มเลยโอเคฮะถ้าแบบดั้งเดิมมาเลยแบบพิมพ์นิยมจะเป็นแบบนี้ที่เป็นพิมพ์ที่เล่นหางอันดับหนึ่งออริจินอลเขาเนี่ยใช่ใช่อันนี้เขาเรียกพิมพ์ทรงพลใหญ่ทรงพลใหญ่นี่นะเนี่ยสองพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งคู่กันเลยนี่นะฮะอันนี้ทรงคนใหญ่ทรงคนใหญ่ใช่ครับดูล่ำสันดูนะดูหน้าตาดูความสวยงามครับผมนี่พัก400กว่าปีแล้วยังสวยก็ถือว่าใช้ได้นะสวยมากเลยนะใช่ครับเป็นเนื้อดินเผาครับใช่ที่กุ๋วมันกลางที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับที่ดังที่สุดอ่ะพูดง่ายๆคุณแผนก็ต้องที่นี่แหละพี่ต้องกุ๋วนี่แหละใช่มานี่ต่อฮะอันนี้ก็เรียกพิมพ์อกใหญ่ครับขนาดก็เล็กลงมาหน่อยขนาดนิดนึงย่อมลงมานิดนึงแต่อกเนี่ยจะใหญ่ใช่อกจะดูผายแบบดูเป็นชายชาตรีเลยแล้วแบบดูหนานะใช่ที่เขาที่ตามประวัติสันนิษฐานว่าองค์สมเด็จพระเรศวรมาล่าเป็นคนสร้างใช่ก็แบบพุทธศิลปะก็จะเป็นแบบนักรบนะอยุธยาใช่ครับครับผมช่วงอยุธยาศิลปะสวยงามครับโบราณดีฮะอันนี้ก็เป็นพายเดียวที่มันเป็นพายคู่และตัดเดียวใช่ครับสังเกตดูองค์จะชะลูดขึ้นไปหน่อยใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันกลางนี่มีประมาณโอ้โห40กว่าพิมพ์มีเยอะมากพี่ตอนผมเล่นใหม่ผมงงไปหมดอ่ะครับต่อมาฮะอันนี้หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับเป็นเกจิคณาจารย์ของสุพรรณบุรียอดนิยมอีกท่านหนึ่งกันครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่อันนี้เขาเรียกรูปหล่อรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมท่านเลยครับท่านเก่งเรื่องอะไรโอ้หลวงพ่อมุ้ยนี่เขาทางซ้ายไหนเหนียวหรือว่าเบื้องตาเมตตาใช่ครับเพราะว่าท่านลูกศิษย์ลูกหาเยอะเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ยุคหลังเป็นเกจิหลัง2500มาแล้วครับมันมีคนทันท่านเยอะครับผมนี่ฮะอันนี้พระคงลำพูนครับผมอันนี้อายุเป็นพันปียอดนิยมนะยอดนิยมเลยพี่ที่ดังๆเนี่ยพระคงพระรอดบางคนบอกหาพระรอดไม่ได้หาพระคงใช้บูชาได้ชื่อก็ดีนะฮะชื่อดีพี่ต่อไปฮะพ่อปานอันนี้หลวงพ่อปานวัดบางโพอันนี้พิมพ์นิยมอันดับหนึ่งพิมพ์ไก่ฮะพิมพ์ไก่หางควงครับผมพุทธคุณก็ทำมาหากินแหละเมตตานะฮะเมตตาทำมาหากินนี่องค์นี้สวยมากนะองค์นี้สวยมากชัดมากใช่หน้าเลยแบบคือถ้าพระสวยเนี่ยต้องดูที่ไก่ดูที่องค์พระดูที่ยันดูพวงหางไก่เห็นเป็นเส้นเลยใช่ครับคืออันนี้จะเป็นองค์ที่ค่อนข้างสวยแล้วหน้านูนเลยสวยมากหน้าไก่ติดเห็นเป็นปากเป็นตาเลยครับใช่ครับต่อมาฮะเนี่ยอันนี้เป็นพระทองคำครับอันนี้เขาเรียกเหรียญในหลวงครบ3รอบครับใช่ของรัชกาลที่9ของปัจจุบันเป็นทองคำนะฮะเป็นทองคำสวยมากอันนี้ก็สวยงามที่ครับผมก็เป็นของดีหาดูยากนะใช่ครับก็คุณผู้ชมที่สนใจนะผ่านไปผ่านมามาชั้น3ก็มาเจอกับคุณบั๊มได้อยู่ร้านทุกวันนะอยู่ทุกวันครับมาขอดูแบบขอดูพระแท้หน่อยพี่เป็นยังไงได้ได้ครับไม่มีปัญหาใช่พี่เอาละครับวันนี้เปลี่ยนความรู้ได้ขอบคุณคุณบั๊มมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้นะครับผมและคุณบั๊มลาไปก่อนสวัสดีครับ